เรากับ8หนุ่มกันชัยเผยภาพสมัยวัยรุ่นขยี้ตารัวๆนึกว่าเจมณฑลหล่อใสมากหนุ่มกันชัยเผยภาพสมัยยังออกๆเป็นวัยรุ่นใสๆหลายคนขยี้ตารัวๆหนุ่มคนนี้คือใครทำไมหน้าตาเหมือนเจมณฑลเป็นภาพที่ทำหลายหลายคนต้องขยี้ตารัวๆเลยทีเดียวเพราะพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยได้ปล่อยภาพของตนเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นวัยใสผมรองทรงใสคอนแทคเลนส์สีน้ำตาลต้องบอกว่าหล่อมากๆเหมือนนายแบบลูกครึ่งเพิ่งอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยทีเดียวซึ่งภาพดังกล่าวหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนุ่มกันชัยสมัยก่อนหน้าเหมือนพระเอกเจมณฑลหนุ่มฮอตยุค90คอนเฟิร์มว่าเหมือนเจบนทนอีกเสียงคือแอปทักษอรที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าครึ่งพี่หนุ่มครึ่งเจมณฑลค่ะและพี่หนุ่มก็เข้ามาตอบกลับแบบฮาๆว่านี่เจพุทธมณฑลเองน้องแอปฮากันไปรอบดึกก่อนนอนแต่คอนเฟิร์มความหล่อว่าพี่หนุ่มหล่อมาตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะนอร์ทวิสรูทเผยมุมคุณพ่อที่เล่นถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตกับสายฟ้าพายุปกติเห็นแต่ภาพของแม่ชมพู่อารยาที่อยู่กับลูกๆฝาแฝดอัปเดตภาพความน่ารักกับสายฟ้าพายุเรียกว่าเห็นจนชินตาพี่ๆไปแล้วแต่นานๆจะได้เห็นภาพของคุณพ่อนอร์ทวิสรุธกับลูกชายบ้างแบบนี้กับโมเมนต์น่ารักรักล่าสุดที่พ่อโพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่ามินิมีนานๆเห็นมุมที่พ่อลูกอยู่ด้วยกันคุณพ่อได้เผยมุมที่เล่นกับลูกชายนี่นึกว่าแฝดสามจริงๆความเหมือนของพ่อลูกที่ถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตเล่นกันทั้งจับแก้มเล่นหูเล่นตาทะเลนสู้กล้องไม่ยอมกันเลยหลังจากนอร์ทวิสรุธไม่ได้ลงรูปกับลูกๆสายฟ้าพายุมานานหลายเดือนมากภาพนี้ถูกใจแฟนๆจริงๆพ่อลูกอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้ทำเอาลืมมาดเนียบๆหนุ่มนักธุรกิจของคุณพ่อไปเลยเวลาอยู่กับลูกๆดูน่ารักมากสายฟ้าพายุรับบทเกษตรกรช่วยกันเก็บผักขุดดินบ้านคุณยายหนิงคุณพ่อสายซิ่งนอร์ทวิสรุธโชว์สกิลขับโกคาร์ทบอกเลยหลบแม่ชมดีๆเดี๋ยวโดนฟาดมีคลิปโบแวนด้าครั้งนี้เกินทนเจอคอมเมนต์ด่าแรงหากินกับการตายของปอทฤษฎีดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเกินรับไหวจริงๆถึงกับออกปากเองเลยว่าสงบนิ่งมานานมากแล้วสำหรับโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาอดีตพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีและคุณแม่ของลูกสาวคนเก่งน้องมะลิเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาเขียนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เธอและลูกด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงอีกทั้งยังพาดพิงไปถึงปอทฤษฎีซึ่งมีใจความว่าที่ดังก็เพราะการตายของพ่อไม่ใช่เหรอลูกโตป่านนี้แล้วควรให้รับความจริงได้แล้วก็หากินกับจุดตายของพ่อมาตลอดนี่นางานนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้โบแวนด้าที่ได้บังเอิญเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวจะอดนิ่งเฉยไม่ได้จนต้องใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมแวนด้า29เพื่อเขียนข้อความตอบกลับชาวเน็ตรายนี้เท่านั้นแต่เธอยังได้ติดแฮชแท็กย้ำเจตนาในท่อนสุดท้ายของโพสต์เอาไว้ด้วยว่าไม่ได้สร้างกระแสแต่แค่ไม่ได้อยู่นิ่งให้คนตักกะความคิดป่วยทำร้ายความรู้สึกขอนิดหนึ่งนะคะสงบนิ่งมานานมากแล้วที่ผ่านมาโบและน้องมะลิมีพี่จ๋ารู้จักและได้รับความรู้สึกที่ดีและความเอ็นดูกับพี่จ๋าของน้องเพราะคุณพ่อน้องและระลึกเสมอว่าทุกวันนี้เราได้โอกาสมากมายในชีวิตเพราะอะไรโบจึงตั้งใจทำหน้าที่แม่หัวหน้าครอบครัวและเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันและที่ผ่านมาโบใช้1สมอง2มือของโบในการทำงานอาชีพหลักของโบมาตลอด
ฝากบอกคนในโพสต์นะคะถ้ายังไม่รู้โบเป็นเจ้าของสกินแคร์ VEEDAAแอดวีดอออฟฟิเชียลไทยแลนด์มาเกือบ4ปีแล้วค่ะส่วนงานในวงการเป็นงานที่ผู้ใหญ่หลายท่านเมตตาที่มอบให้เราและแต่ละงานเราก็ต้องใช้ความตั้งใจและความสามารถและความพยายามและยังคงเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งตัวเองต่อไปค่ะผู้หญิงด้วยการให้กำลังใจกันเนื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้สร้างกระแสแต่แค่ไม่ได้อยู่นิ่งให้คนตักกะความคิดป่วยทำร้ายความรู้สึกค่ะขณะที่บรรดาแม่คนดังรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามโบแวนด้าและน้องมาลิที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นในประเด็นที่เกิดขึ้นรวมถึงร่วมการส่งกำลังใจให้กับเธอและลูกสาวอย่างต่อเนื่องใบเฟิร์นภัสกรถูกดราม่าชาวเน็ตจวกทำไมไม่เข้าไปขอโทษโบแวนด้า5ปีการจากไปปอทฤษฎีครอบครัวทำบุญเรียบง่ายโบมาลีเข้มแข็งขึ้นทุกวันน้องออโต้ลูกชายโบแวนด้าถอดแว่นโชว์หน้าใสๆลุคนี้พี่ชายหล่อกล้าวใจมากเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสุดเซอร์ไพรส์ในเงินขอแต่งงานเผยความในใจสุดซึ้งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสุดเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากหลังแฟนหนุ่มในเงินขอแต่งงานสุดหวานเผยความในใจอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของนักร้องลูกทุ่งคนดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่เจ้าตัวได้โชว์ภาพแหวนเพชรวงงามบนนิ้วนางข้างซ้ายพร้อมกับระบุว่าถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากในเงินแฟนหนุ่มที่คบกันมากว่า4ปีโดยได้เผยความรู้สึกถึงการถูกขอแต่งงานว่าเจนแต่งงานกันนะตั้งแต่เกิดมาไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่น่าตกใจขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณเนขอบคุณลิลลี่ขอบคุณครอบครัว DM ขอบคุณพี่บอลน้องนินน้องแอมและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อวยพรให้ทั้งตกใจทั้งดีใจร้องไห้หนักมากหลายคนเคยทักหนูว่าอย่ารีบแต่งงานช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงหาเงินสำหรับหนูตอนนี้หนูมีครบทุกอย่างแล้วสิ่งต่อไปที่หนูต้องการคือครอบครัวที่น่ารักเพราะนั่นคืออีกความฝันของหนูที่ยังไม่สำเร็จแต่หนูยังรับงานคอนเสิร์ตยังรับงานทุกอย่างปกตินะคะทุกคนอย่าทิ้งหนูนะหนูยังคงทำทุกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมและนี่คงเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งที่หนูต้องรับมือให้อยู่ต่อให้หนูกับเนจะเจอปัญหาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแค่ไหนก็ยังทำให้หนูรู้สึกกลัวอยู่ดีแต่หนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะและปิดท้ายว่าพรุ่งนี้ลงคลิปให้ดูนะคะวันนี้ตื่นเต้นไปหมดแล้วแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงล่วงหน้าเลยนะคะอลินอลันเล่นส่งเสียงเจ้ยเจ้าในสวนพี่เซจนล้มน้องชายรีบวิ่งมาประคองแทบไม่ทันเป็นอีกครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นจนใครหลายคนยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างของการเลี้ยงดูลูกเลยก็ว่าได้สำหรับโบปอปานิสราอารยสกุลกับสามีหนุ่มดีกรีคุณหมอโอ๊คสมิธอารยสกุลเพราะตั้งแต่มีหนูน้อยฝาแฝดอลินอลันมาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วกิริยาท่าทางและคำพูดต่างๆของลูกๆก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่ติดตามได้เป็นอย่างมากล่าสุดโอปอหมอโอ๊คก็ได้พาอลินอลันไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาใหญ่พร้อมพาลูกๆเดินลุยสวนเล่นท่ามกลางความสุขความสนุกและเสียงเจ้ยเจ้าที่เปล่งออกมาทำให้บรรยากาศในบริเวณนั้นดูสดใสมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะที่อลินอลันกำลังเล่นกันอยู่นั้นพี่สาวก็เกิดเซล้มลงทำเอาน้องชายต้องรีบวิ่งเข้ามาประครองให้รีบลุกขึ้นโดยเร็ว
สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่ดูและแอบหลงรักในความอบอุ่นของน้องชายที่แสนดีที่ส่งมอบตรงมาให้กับพี่สาวโดยที่ทุกคนรับรู้ได้จริง